่วงนี้พบกับเรื่องราวของเกียร์เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ขอพักจากสวนฝรั่งขอคว้าไม้ชิงทุนหาเงินไปใช้หนี้ให้แม่ผมอาศัยอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ผมเองครับคุณพ่อเปิดอู่ซ่อมรถก็จะเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณพ่อก็จะทำการซ่อมรถเฉพาะรถพ่วงรถใหญ่ๆเท่านั้นนะครับไม่ค่อยรับรถเล็กสักเท่าไหร่คุณแม่ก็ทำสวนฝรั่งชื่อสวนของแม่ผมก็คือสวนป้านวลครับตัวผมเองนะครับก็จะรับงานร้องเพลงนะครับดนตรีสดโฟกซองแล้วก็รถแห่ครับบางครั้งก็จะมีพวกงานสังสรรค์บ้างบางครั้งครับก็ช่วงโควิดครับงานร้องเพลงทุกงานโดนคืนยกเลิกทุกงานครับแล้วก็คือไม่มีรายได้เข้าครับก็เลยต้องมาช่วยคุณแม่แล้วคุณแม่ก็อายุมากแล้วด้วยท่านทำเองไม่ไหวครับบางอย่างที่ทำไม่ได้อย่างเช่นยกของหนักฉีดยาแล้วก็พวกตัดกิ่งฝรั่งที่มันสูงๆครับคุณแม่จะทำไม่ได้ผมก็ต้องมาตัดเองครับส่วนฝรั่งกิมจูก็คือพันธุ์ที่ดัดแปลงมาจากกรมสาลี่ครับผมกรมสาลี่จะมีข้อเสียคือเนื้อหยาบแล้วก็มีเม็ดครับกิมจูนี่เหมือนผสมพันธุ์ข้ามระหว่างสายพันธุ์นะครับทำให้ข้อด้อยของการมีเม็ดและเนื้อหยาบหายไปกิมจูก็จะเนื้อนุ่มฟูแล้วก็มีเม็ดน้อยบางลูกก็ไม่มีเม็ดเลยครับรายได้ต่อเดือนนะครับเมื่อก่อนไม่มีโควิดก็จะส่งเป็นหลักนะครับก็จะอยู่ประมาณเดือนละ 30,000 ถึง 35,000 บาทครับยังไม่ได้หักทุนนะครับใน1วันของผมนะครับก็6โมงผมจะเริ่มอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวนะครับจากบ้านไปสวนฝรั่งถึงสวนฝรั่งประมาณ7โมงก็จะเริ่มตัดครับตัดเสร็จประมาณ10โมงเช้าแล้วก็กลับบ้านมาอาบน้ำแต่งตัวเตรียมของไปตลาดนัดเที่ยงต้องถึงตลาดนัดครับเอาของลงเตรียมขายประมาณ6โมงถึง1ทุ่มครับก็จะเก็บร้านทุ่มครึ่งถึงบ้านครับความรู้สึกของผมนะครับในการทำสวนฝรั่งนะครับเหมือนผมได้ก้าวกระโดดจากการเรียนมหาลัยนะครับมาทำงานเลยนะครับก็จะรู้สึกเหมือนหน้าที่เราเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนเรียนก็ได้ฝึกฝนการเติบโตด้วยครับแล้วก็ผมได้ทำงานอยู่ใกล้แม่ด้วยครับได้ดูแลแม่บางครั้งเนี่ยผมไปโรงเรียนจะได้รับโทรศัพท์จากญาติเลยว่าเฮ้ยเกียร์แม่มึงเป็นลมนะแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับต้องรอเรียนจบอย่างเดียวตอนนี้ไม่ค่อยมีอาการนั้นแล้วครับเพราะผมได้เป็นแรงหลักแล้วช่วงนี้ครับคนที่สอนร้องเพลงของผมนะครับครูคนแรกคือแม่เลยครับผมรู้สึกชอบมันมากก็ตอน10ขวบครับเริ่มจริงจังแล้วเริ่มฝึกเริ่มเรียนเริ่มค้นหาวิธีการร้องเพลงให้พอขึ้นแล้วครับหลังจากรับการร้องเพลงนะครับผมก็ได้ก้าวข้ามสู่วงการประกวดครับก็ตามงานวัดงานประจำอำเภองานประจำจังหวัดอย่างงี้ครับหรือไม่ก็งานระดับภาคก็เคยไปประกวดมาแล้วครับผมเป้าหมายก็จะนำเงินนะครับไปถ่ายที่ดินนะครับช่วงปี54ช่วงน้ำท่วมนะครับก็แม่ได้เอาที่ดินไปจำนองไว้ที่ดินที่ทำไร่ฝรั่งเลยครับไปจำนองไว้เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาทครับก็ตอนนี้เหลือประมาณไม่เกิน 200,000 บาทครับผมน้องโนเกียนะครับก็ขอกำลังใจจากญาติพี่น้องนะครับชาวจังหวัดนครสวรรค์หรือบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับที่เคยเห็นผมนะครับให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมโนเกียกนิพัฒน์ครับจบม .6 ปุ๊บตัดสินใจเลยจะเป็นเกษตรกรช่วยคุณแม่ถูกต้องครับได้ข่าวว่าตอนที่เรียนอยู่บางทีมีโทรศัพท์มาที่โรงเรียนว่าแม่เป็นลมใช่แม่เป็นลมแต่เราก็กลับไปดูแลแม่ไม่ได้ห่วงมากตอนนั้นพี่ใจมันยังไงตอนนั้นใจหวิวก็บางครั้งเขาก็กลัวเขาแบบเป็นแล้วล้มไปแล้วจะไม่ฟื้นขึ้นมาล้มไปแล้วก็จะล้มหน้าล้มท้องร่องหรืออะไรหรือเปล่าใจมันห่วงอยู่ตลอดเวลาถูกต้องครับอยากเรียนต่อไหมถามจริงอยากเรียนต่อไหมตอนนี้ก็กะหยุดสักปีสองปีพี่เพราะตอนนี้อยากจะใช้หนี้ให้หมดก่อนตอนนี้คือนี่คือก้อนสุดท้ายแล้วที่เราเป็นที่เราต้องใช้ที่เราต้องใช้ครับเออไม่อยากจะต้องใช้ไปเรียนก่อนแล้วก็ใช้เวลาช่วงนั้นในการในไม่สามารถหาเงินได้มันกังวลพี่กังวลอะไรแม่ทำไม่ไหวหนึ่งเราสามารถช่วยได้ก็ต้องช่วยครับมันกังวล
ถูกต้องเวลากังวลทีนึงมันถึงขั้นไหนมันบางครั้งเนี่ยต้องขออนุญาตครูออกจากห้องรับโทรศัพท์ถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์ที่แบบโทรมาบ่อยๆหรือเป็นเบอร์ญาติเนี่ยต้องขอเขาเลยว่าครูครับขออนุญาตรับโทรศัพท์ครับเวลาเรียนนี่ต้องไปรับโทรศัพท์ถ้าไปเรียนมหาวิทยาลัยมันก็ต้องไปเรียนในเมืองอีกใช่พี่เกิดเรื่องด่วนอะไรมันกลับมามันอันตรายไปหมดแล้วเนาะมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มอย่างนี้แหละคุ้มที่สุดแล้วครับเจ๋งเจ๋งจริงๆเจ๋งจริงๆก็แอบสนใจเรียนรู้มาตลอดพอมาทําจริงๆรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงมันหนักมั้ยหนักพี่แต่หนักแค่กายใจไม่หนักครับเห็นแม่ไม่ป่วยตอนตั้งแต่เรียนจบมาม.6 นะครับจะเป็นแรงหลักใช้แรงเป็นออกแรงเลยแหละคนออกแรงครับก็ไม่ค่อยเห็นเขาป่วยกันรู้สึกสบายใจพี่ไม่กังวลอะไรแล้วไม่กังวลอะไรแล้วใช่เป็นไงผลผลิตตอนนี้โอเคมั้ยดีมั้ยตอนนี้ดีครับพี่ตอนนี้ก็รายได้ก็น่าจะถดถอยจากช่วงก่อนโควิดนะพี่มาประมาณสัก 50% 50% ครับแต่มันอยู่ในแนวโน้มที่ดีที่มันกำลังจะพุ่งขึ้นครับผมสู้ๆนะสู้ๆนะขอบคุณครับเฮ้ยทำไมเบอร์ฝรั่งเราออร์แกนิกขนาดนี้เราไม่นำไปขายในที่ที่มันแบบว่าให้ราคารับซื้อดีกว่านี้ล่ะก็ส่วนใหญ่ผมจะเน้นขายชาวบ้านพี่ให้เขาได้กินกันถ้าเกิดพ่อค้ามารับเนี่ยบางครั้งก็โดนกดราคาบ้างโดนตำหนิบ้างได้ราคาไม่ดีแล้วเขาก็ไปปั้นให้มันแพงขึ้นใช่มันเสียผลประโยชน์ทั้งตัวเราเองครับผมมันเสียผลประโยชน์ทั้งคนบริโภคด้วยใช่ให้คนบริโภคกินของถูกๆมีคุณภาพจากมือของเกษตรกรดีกว่าเฮ้ยปรบมือให้หน่อยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงยอดเยี่ยมจริงเขาดูดซับแรงกระแทกจากทุกคนนะไม่ว่าแม่จะต้องเจออะไรเขาพยายามจะดูดซับแรงกระแทกที่ผู้บริโภคจะได้รับนี่คือความรับผิดชอบของผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วเรื่องร้องเพลงเราหัดมาตั้งแต่เมื่อไหร่หัดมาเลยจริงจังช่วง10ขวบพี่ถึง10ขวบตอนแรกซึมซับมาก่อนซึมจากใครแม่เนี่ยซึมจากแม่เนี่ยแหละร้องทุกวันกับพ่อนะฮะแล้วก็ร้องคู่กันนะใช่ใช่ร้องคู่มีไหมก็ร้องคู่ไปคู่กันมาก็แอบเข้ามุกกันไปมีไหมลืมไปแล้วว่ะพี่เขาก็ร้องคู่กันให้เราฟังเสมอครับเราก็ไปร้องหางงหางกันถึงเราด้วยใช่วันนี้ลูกกำลังจะสู้เพื่อคุณแม่จะปลดหนี้ให้คุณแม่อยากจะบอกอะไรกับลูกบ้างครับก็ทำให้ดีที่สุดนะจ๊ะไม่ว่าผลออกมายังไงแม่ภูมิใจที่ได้มารายการนี้ที่สุดเลยจ้ะดีใจที่ได้เจอกรรมการดีใจที่เจอพี่แฟงเพราะแม่ทำกับข้าวแม่ต้องหัวเราะพี่แฟงทุกวันยิ้มกับจันสลาทุกวันเห็นสิเลียมสวยทุกวันเห็นพี่พีหล่อทุกวันเลยจ้ะทำกับข้าวตอนเวลานี้ทุกวันเลยจ้ะก็จะเห็นทุกวันจ้ะแล้วก็พยายามต้องให้ลูกมาให้ได้แม่เป็นคนเขียนใบสมัครมาเองจ้ะแม่ของแม่ทุกคนแม่สุดยอดนี่คือความพยายามของแม่นะให้เขียนใบสมัครมาเองเลยเอาล่ะขอให้มีความสุขคุณแม่วันนี้นั่งดูไปอย่างมีความสุขด้วยกันนะเอาล่ะด้วยหนึ่งบทเพลงเพื่อตำแหน่งแชมป์ในวันนี้นั่นคือเพลงไอ้หนุ่มทุ่งกระโจมทองครับนี่จากเกียร์ครับกระโจมทองฝากเพลงรักลอยล่องสวงใจสาวนับปีผ่านไปไม่มีข่าวจากแม่สาวเมืองเพชรโสพินลงคอยเดียวนายไม่จดหมายมาบ้างช่างใจหินสัมพันธ์จากใจคงใกล้สิ้นเมื่อกระถิ่นทุ่งกระโจมทองThank you.
จน้องแล้วคนทุ่งกระโจมที่คอยจ้องก็คงร้องไห้ไปทุกวันเหมือนคนรอตายหลวงพ่อสายช่วยด้วยช่วยตัวฉันขอมาพึ่งบุญหลวงพ่อปันช่วยให้ฝันลูกมีหนทางกระโจมไม่ไกลห่างอยากให้ใจสองบางรวมใจควันใจคนจนหน้ามนคนเพชรจะเชื่อใจไหมภาพนางแม่เอาไว้หัวนอนทุกคืนช่วงหน้าพบกับบทเพลงสุดพิเศษที่มาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันอีกครั้ง